หลงทางยังกลับบ้านได้หลงรักปักใจกลับไม่ได้แน่นอนพี่หลงทางลากกลับยากนักชนะบังอ่อนหัวใจของพี่นี่จอนหลงแหลมล่อนหนทางรักเธอหลงทางยังกลับบ้านได้ดึกเดินแค่ไหนยังกลับได้เสมอหลงรักจอมใจจะกลับได้คงไม่เจอหลงสนิทคิดเสนอหลงรักเธอเสียทุกนาทีกรรมของเราที่หลงทางรักเวรยิ่งนักหลงรักเขานี่บุญไม่พอแล้วหนอคนดีจึงไม่มีทางที่กลับใจได้เลยหลงทางยังกลับบ้านได้หลงรักหนักใจกลับไม่ได้น้องเอ๋ยจะหลงอย่างนี้สักอีกกี่ปีไม่รู้เลยพี่หลงรักสามเชยคุณแม่กำลังควักแบงค์หลงจังเลยหนทางรักแม่จ๋าแม่จ๋าขอมาสามนะแม่คำว่านักมาจากไหนทำไมเรียกนาปีหนึ่งเขาบวชกันมาจัดงานบวชนาสนุกสนานว่าเชิญยอมยิงชายฟังพุทธท่านยายเรื่องเก่าครั้งสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชหนีความเศร้าสงสารมีพญานาคอยากได้กุศลแปลงตัวเป็นคนมากราบไหว้พระพุทธเจ้าเลยบวชให้พักอยู่ไกลๆกับท่านแต่เมื่อถึงคราวนอนหลับร่างก็กลายกลับมาเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่จึงรู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากันไปบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าจับศึกเลยกลับไปอยู่น้ำลึกไม่มีใครนึกสงสารถึงตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์แต่ยังมีจิตเลื่อมใสจึงได้ฝากน้ำหน้ากันขวายก่อนที่จะไปจากท่านเมื่อถึงเวลาใครบวชให้เอาชื่อนาคออกมาสวดก่อนที่โยมนั้นจะบวชลูกหลานจึงเรียกกันว่านามนาคมีชื่อติดปากมานานคำว่านาคแปลว่านาคะหรือนาคาแปลว่าผู้ไม่กระทำบาปจัดเป็นนามลาภแก่การอุปสมบทชายใดที่จะบวชในศาสนาจึงใช้คำว่านาคนำหน้าอุปชาผู้สวดท่านจะได้เปลี่ยนและบวชและสวดกันง่ายๆอีกในหนึ่งเขาบอกว่ามีพญานาค
แปลงกายเป็นมนุษย์ขบวนในพุทธศาสนาต่อมาพญาพุทธนั้นเกิดประมาทร่างกายเคลื่อนธาตุกับกายเป็นพญานาคความถึงพระพุทธมีภาพจึงได้กล่าวเข้าไว้สิบนิ้วประนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราญาติโยมที่มาศรัทธานิมนต์กราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานย่านเมืองพิจิตรได้โปรดสักนิดขอให้ลุ่มลงวอนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกใครฟังให้งงกราบหลวงปู่คงลงหน้าเงือจังงังสุรพรรูปร่างเริ่มแก่ขอพรต่อหลวงปู่สุขขอให้ช่วยโลกจงมีมนต์คลังกราบหลวงปู่โตวัดพรมรังสีที่วัดละคังเสกสรรให้ดังกังวานทั้งปีสิบนิ้วประนมแล้วก้มลงกราบแทบบาดพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดมาช่วยดลให้โยมที่มางานบวชอามทุกคนกลับไปให้ชอบดีสาธุปอนใดเลิศปอนใดประเสริฐจงบังเกิดมีกับญาติโยมทุกคนทุกท่านมันก็บอกปัญหาบอกมันนะตัวมันไหม้ด้วยต้องให้แห้งนี่เลยใส่หมูปลาร้าเหรออย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวมันล้นหลามนี่หลามนะเราอยู่ป่าไงไม่มีหม้อไม่มีอะไรไงหม้อนี่จะหลามมันต้องใส่กะทิไหมนะหลามไก่ป่าให้เห็นก็บอกเลยนะแล้วมีแค่เนี้ยมีเหรอนะป่าเนาะนะนี่พี่กูไอ้โรงแรมนครไอ้โรงแรมเพชรนั่นเนี่ยเพชรโฮเทลนะแน่กูโรงแรมเพชร3ปีไปอยู่เมืองกาลอีก3ปีอยู่กรุงเทพอีกอ่ะเขาเป็นเชฟเนี่ยว่าจริงๆพูดเรื่องจริงนะเนี่ยนั่นมาบวชแล้วไปอยู่ร้อยเอ็ดบอกผมว่าเป็นทหารอยู่ชายแดนอยู่ที่ไอ้ภาคใต้ที่มันรอดระเบิดมาเลยบวชเลยยังไม่ศึกตามข้าวตัดกระบอกเนี่ยมีหลามไก่ไก่ป่าแล้วก็นิ้วหลับไปแล้วถ่ายรูปส่งให้ไอ้โตไอ้เจฟดูเนี่ยเจฟวันตาหลังเอ๊ะลูกอะไรคะเนี่ยรู้ไปเลยเดี๋ยวบ่าวครับไปไม่หนึ่งไปเลยมันมาเนี่ยต้องไม่เชื่อปวดปวดจ้า
รับไปแล้วมันถึงมันจะไม่รับสวัสดีครับผมสมมิ่งเหมืองร้องนะครับสารวัตรกำนันตำบลเสียบครับแล้วนี้คือเจ้าของพื้นที่โดยตรงนะครับคือท่านผู้ใหญ่อนันต์ปกแก้วนะครับแล้วนี่คือท่านผอ.มานพบุญทนบุญทนนะครับเป็นผอ.โรงเรียนท่าวะครับแล้วนี้เปรียบเสมือนที่ปรึกษาเผ่ามลบบรีของเรานะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องมลบบรีนะครับดั้งเดิมแต่งตัวเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้สมัยดั้งเดิมนะครับครับก็ในฐานะผู้นำนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของพระอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ครั้งหนึ่งพระอาจารย์เคยมาแล้วในพื้นที่ก็เผอิญว่าพระอาจารย์มาศึกษาดูความเป็นอยู่ของพี่น้องที่บ้านเราเรียกว่าตองเหลืองนะครับหรือมลาบารีเนี่ยก็เกิดความเมตตานะครับก็เลยมาอีกเป็นรอบสองในฐานะผู้นำก็ต้องขอขอบคุณนะครับคือการเป็นอยู่ก็อย่างเท่าที่เห็นนะครับว่าพี่น้องเราถ้าพูดถึงแล้วถ้าเราคิดถึงหลักธรรมะเนี่ยก็พี่น้องเราไม่ได้มีการแข่งแย่งนะฮะคือมีแต่เมตตาเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เห็นนะครั้งแรกแล้วก็ครั้งนี้ที่เป็นครั้งที่สองพระอาจารย์ได้เอาสิ่งของความจำเป็นที่ใช้อุปโภคบริโภคดูแล้วพวกน้องๆพี่ๆของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งปันนะครับเท่าๆกันเลยนะครับคือเขาไม่ได้ว่าคนนี้ได้เยอะคนนี้เนี่ยเขาไม่เกี่ยงนะฮะคือเขาแบ่งกันให้เท่าๆกันเหมือนกับที่ความเดิมคราวที่แล้วที่มาที่ผมได้คุยให้พระอาจารย์ฟังทีหนึ่งว่าเขาได้สมมติเขาไปล่าสัตว์เนี่ยนะครับเขายกตัวอย่างว่าเขาไปได้สัตว์มาตัวหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันประมาณ12ครอบครัวเขาก็จะแบ่งเป็น12ส่วน12หุ้นเลยพูดง่ายๆให้เข้าใจอ่ะคือแบ่งกันให้เท่ากันหมดนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงหมายถึงว่าขอให้มีกินไปเป็นวันๆแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปเขาไม่ได้ไปแย่งชิงอะไรกันเหมือนกับพื้นราบเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องเผ่าบลาบบีนี่แหละผมยอมรับนะครับตรงนี้เนี่ยคือมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเพราะว่าแต่เขาก็รักกันนะครับสามัคคีปองดองกันเขาไม่ได้ไปต้องไปทะเลาะวิวาทอะไรไม่มีนะครับโดยเฉพาะไม่เชื่อก็ลองถามผู้นำดูนะฮะท่านผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกบ้านลูกบ้านของท่านผู้ใหญ่อนันต์ปอกแก้วนะครับหมู่8ตำบลเสียบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในนามของผู้นำเนี่ยผมหวังใจอย่างยิ่งว่าอยากให้พระอาจารย์เข้ามาเยี่ยมเยือนเขาอีกสักครั้งนะครับถ้ามาอีกครั้งหนึ่งน่าจะมาเป็นทีมเยอะๆกว่านี้นะครับนะไม่ใช่โดดเดี่ยวนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับครับครับก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับที่วันนี้ที่ได้มองเห็นความสำคัญของชนเผ่าบลาบีหรือตองเหลืองของเรานะครับชนเผ่าตองเหลืองเราเนี่ยยันนี้อยู่ในโรงเรียนบ้านทวะด้านบำรุงตำบลเสวียบอำเภอ2เนี่ยมีเข้า9คนครับอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษานะครับแล้วเราก็ดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องหลับนอนนะครับเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะให้พักนอนที่โรงเรียนแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะให้กลับมาบ้านที่ตรงเนี้ยแห่งเนี้ยเพื่อมาช่วยเหลือผู้ปกครองส่วนการดูแลในเรื่องการศึกษาเราพยายามส่งเสริมให้เด็กเขาได้รับการศึกษาจนถึงจบระดับภาคบังคับแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ในเรื่องการศึกษานั้นก็เรื่องชนเผ่าเราก็รู้อยู่ว่าเขาความเป็นอยู่ของเขามันจะไม่เหมือนพื้นราบของเราเราก็ประคับประคองในเรื่องการศึกษานะครับพยายามเป็นห่วงในเรื่องนี้ก็สิ่งที่มุ่งหวังอยากให้การศึกษาของชนเผ่าได้มีคุณภาพศักยภาพก็คือตอนนี้คือเราระดมทุนทรัพย์เพื่อมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคือตอนนี้เราพยายามจะสอนทักษะชีวิตให้เขาได้เรียนรู้เหมือนคนพื้นราบของเรานะครับเพราะนั้น
โรงเรียนของเราก็พยายาม ที่จะสร้างตรงจุดนี้แล้วก็พอดีมีท่านพระอาจารย์แล้วก็ผู้ใจดีหลายท่านที่ให้ความเมตตากับชนเผ่าที่มองเห็นความสำคัญในเรื่องความมาอยู่เรื่องการศึกษาวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบรรทวะแห่งนี้ที่ได้รับดูแลร่วมกับท่านผู้ใหญ่อนันต์ป๊อกแก้วท่านสารวัตรกำนันมิ่งนะครับแล้วก็ท่านลุงสมที่คอยดูแลความเป็นอยู่ในเรื่องนี้ก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชนเผ่านี้ให้ดีขึ้นนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ก็ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่กรุณามอบสิ่งของครับครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมนายอนันต์ป๊อกแก้วผู้ใหญ่บ้านทวะหมู่ที่8ตำบลเสียบพอดีเผ่าตองเหลียงได้อยู่ในพื้นที่ของหมู่8ตำบลเสียบแล้วก็ดูแลคือในพื้นที่ที่ผมควบคุมเผ่าตองเหลียงมี40กว่าคนแล้ว12ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ผมก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้มีความอนุเคราะห์กรุณาที่ได้อนุเคราะห์สิ่งของและมาดูแลเผ่าตองเหลียงที่มาช่วยเหลือดูแลและมาให้สิ่งของรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่พระอาจารย์ได้เห็นความสำคัญแต่บางครั้งการเป็นอยู่ของพื้นที่ของเผ่าตองเหลียงกับพื้นที่ราบการปกครองผมก็พยายามจะทำอยู่อยากให้เขาได้อยู่เหมือนกับชาวบ้านพื้นราบเหมือนเดียวกันแต่ทุกครั้งที่การมีการพัฒนาอะไรต่างๆเขาก็โอเคที่ช่วยเหลือกับหมู่บ้านมาตลอดครับผมก็อยากให้ทางพระอาจารย์และผู้มีใจบุญทั้งหลายช่วยดูแลเฝ้าตองเหลียงที่บ้านทวะหมู่ที่8ตำบลเสียบสิ่งของที่ได้มาผมขอขอบคุณทางพระอาจารย์และผู้ใจบุญทั้งหลายที่อนุเคราะห์สิ่งของมาตลอดครับขอบคุณครับแล้วเราจะไปทำงานกันเมื่อไหร่อีกเนี่ยก็มันจะว่าจะไปทำงานเนี่ยชาวบ้านมันก็มันครับพวกเราไปทำงานเนาะเขาไปทำให้พวกเราไปทำงานแล้วเขาจะช่วยกันทำงานแต่เขาบางไม่ให้ตังเราเลยไม่ให้ตังแถมยังเราต้องหาอะไรกินเองอีกแบบนี้จริงมันมาฉุกละหุกไงเดี๋ยวถ้ามาแค่นี้ หมูตัวก็พอเนาะมาทำกินกันเนาะทำอะไรกินได้นะคั่วก็ได้ก็ลวกก็ได้ครับหลามได้ไหมได้ครับหลามทำไงน่ะหลามมาใส่กระบอกไม้กระบอกไผ่บอกอะไรก็ได้มันได้หมดอ่ะมันได้กินหมดนะครับได้กินหมดเนาะครับไปทำงานเราไม่ได้ตังค์เลยเหรอไม่ได้ครับไม่ได้ครับเหมือนเขาหลอกเราใช่มันได้อยู่สุกแล้วครับเอากินกันเลยกินกันเลยเอาไปให้เด็กๆกินกันหน่อยอันนี้เนี่ยใช้ในคนนี่เอาลองกินที่เป็นไงอร่อยไหมแล้ววันนี้ทำอะไรกินกันเนี่ยก็ธรรมชาติแบบนี้แหละครับเมื่อเช้ากินกับอะไรกันอ่ะมาเช้าแต่มันก็คงไก่พวกผมไปเอามาไปซื้อมาครับแล้วเวลากินเหล้ากินเหล้าอะไรเนี่ยกินเหล้าเทียนแต่พวกผมไปเอามาแต่กินไปธรรมชาติเนี่ยพวกผมพูดไปแบบสบายเนี่ย40 50ยังได้ครับแต่พวกผมจีไรชวกนะแต่แบบเบว่าอย่าบ้าอย่าเบ้อแต่พวกผมตอนนี้ไม่ได้กินพวกมีช้อนไงน่ะไม่มีครับนี่คือช้อนเราช้อนเราครับแล้วใครพักกูเนี่ยพักบ้านน้องครับอ๋อแต่ปกติถ้าอยู่บ้านก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมน่ะใส่ไหมใช่ครับเวลาทำงานใส่ไหมไม่ได้ใส่อยู่ไม่ได้ใส่ครับอ๋อแต่นานๆใส่อย่างเงี้ยครับนานเพราะว่าบ้านอยู่ในบ้านก็ใส่เลยครับเพราะว่าไปทำงาน
เราไม่ได้ใช้อายเขาเหรอไม่ต้องอายนี่คือวิถีชีวิตเราเดี๋ยวถ้ามาเออเรากหมาตัวนี้เออหมาด้วยนะถ้าภาษาเราเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแพะสุนัขฮะสุนัขสุนัขเหรอใช่ถ้าภาษาถิ่นเราอ่ะบรานบรานเออบรานนี่คือหมาหมาครับโอ้ตะบรานถ้าภาคกลางเขาเรียกวัววัวสุนัขพิจิตรเรียกวัววัววัวถ้าโคราชเรียกควายบ่ไหวก็เว้ยไปฟังนอกเถอะไปเอานี่ให้เด็กๆกินกันได้น่ะเอาไปก็ต้องไปถ่ายเด็กๆเดี๋ยวเออไปแอลเล่น